เวลา 19:16 วันนี้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชวโรกาสให้พลเอกเปรมตินสุรานนท์ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์นายพรเพชรวิชิตชลชัยประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและนายวีรพลตั้งสุวรรณประธานศาลฎีกาเฝ้าทูลละอองพระบาทโอกาสนี้นายพรเพชรวิชิตชลชัยประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติกราบบังคมทูลอัญเชิญองค์พระราชทายาทเสด็จขึ้นทรงราชเป็นพระมหากษัตริย์สืบราชสันตติวงศ์ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทรงทราบฝ่าละอองพระบาทข้าพระพุทธเจ้าในการนี้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์สยามกุฎราชกุมารมีพระราชดำรัสตอบรับการขึ้นทรงราชข้าพเจ้าขอตอบรับเพื่อสนองพระราชปณิธานและเพื่อประโยชน์ของประชาชนชาวไทยทั้งปวงจากนั้นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ประทับราบณพระสุจนีหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงกราบถวายบังคมและทรงเปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพทรงกราบราบพลเอกเปรมตินสุรานนท์กราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคลจากนั้นมีพระราชปฏิสันถานกับคณะผู้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์สยามกุฎราชกุมารที่ทรงสถิตอยู่ในพระราชสถานะองค์พระราชทายาทมาตั้งแต่พุทธศักราช2515นับเป็นเวลาถึง44ปีจึงทรงเป็นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระมหากษัตริย์รัชกาลที่10แห่งพระบรมราชสักกีวงศ์และทรงไว้ซึ่งพระราชอำนาจตามรัฐธรรมนูญทุกประการ